กระจายตัวไปรับงานกับกลุ่มอื่นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสืบสภาพแล้วก็จะตามควบคุมในส่วนของกลุ่มหรือยองนะครับในขั้นต้นเนี่ยหน่วยก็ได้ทำการสักถามนะครับแล้วก็เชิญตัวกักขังไว้ที่นะครับก็จะคงควบคุมตัวตามกระบวนการสืบทำไว้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วก็มีการขยายผลนะครับตอนนี้ก็บางส่วนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงนะครับและที่เราได้รับนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่กำลังติดตามตัวอยู่นะครับในส่วนนี้ของพื้นที่ชลบุรีและพัทยานะครับคาดว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะเข้ามาในส่วนของด้านตอนเหนือของจังหวัดระยองนะครับการทำมีข้อสงสัยถามในรายละเอียดนะครับก็ท่านหน่วยสามารถที่จะตอบได้นะครับก็สามารถแล้วก็ขอตอบข้อสักถามให้แต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ยังคุ้มเคยอยู่ขอไปเหตุของทางครับขอเป็นสำคัญครับเพราะตอนนี้เจ้าที่ก็รับแจ้งกันทุกรอบเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับนโยบายจากทางกรมทหารนะครับทางเรือเอกเรื่องบนนะครับท่านได้ให้ความชัดเจนกับท่านในระดับแล้วนะครับสำหรับทางอำเภอนั้นก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าอำเภอไม่เคยที่จะมีนโยบายหรือการปฏิบัติที่จะไปจับกลุ่มไปผลักดันคนต่างชาติแรงงานต่างชาติไปอย่างใดเลยสุรพลวิราชโยธินเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภาค2เนี่ยกำชับให้ทุกพื้นที่นะครับในเขตตำรวจภาค2เนี่ยปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวดังต่อไปนี้ครับท่านสั่งให้หัวหน้าหน่วยเรียกประชุมผู้ประกอบการและแจ้งว่าแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบเราจะคงไม่ใช้นิติศาสตร์เขาขอให้ใช้หลักนิติธรรมนั่นก็คือให้ผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าวอยู่ด้วยกันได้แล้วใช้แรงงานกันตามปกติตำรวจเราจะเข้าไปใช้กฎหมายว่ามึงไม่ถูกกฎหมายจับกดดันเขาอย่างนี้ทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้นะครับวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่ในวันนี้ทางราชการและทางตำรวจทางปกครองแหวนอำเภอนะฮะและทหารเนี่ยเข้าใจประเด็นแล้วก็ทำมาในฉับไวนะมันระสับระสายจริงแล้วก็มองการไกลถึงมันเดือดร้อนของภาคธุรกิจทำให้เสียหายภาพรวมนะจริงๆแล้วเรื่องงานต่างด้าวเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะในเวลานี้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกบ้านนะฮะมันไม่ใช้ไม่ได้เขมรนะมันต้องใช้เพราะว่าคนไทยเราไม่มีใจจ้าที่เข้าใจหมดอ่ะเพราะอยู่กับแรงงานผมก็เคยแจ้งไปในนามส่วนตัวก็ดีสมาคมก็ดีบอกว่าขอแรงงานเท่านั้นเท่านี้ไม่เคยจับให้เราได้แต่ว่าพอเราผิดบ้างก็จับอย่างเงี้ยฮะมันแก้ไม่ถูกจุดแล้วก็มันเป็นงี้มาตลอดมาในฐานะตัวกับการคือลุงผิงมาเข้ามาเขาบอกพี่โบไปละคือเรื่องนี้นะฮะเรื่องแรงงานนะครับถามว่าผมกระทบไหมผมก็กระทบแต่ผมไม่ได้ใช้แรงงานเขมรฉะนั้นนะฮะตอนนี้เห็นเนี่ยสวยพูดมาเนี่ยปตช.เนี่ยก็ทำงานรวดเร็วจริงผมอยากเห็นภาครัฐไหนๆแล้วออกกระแสเลยให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวจะเป็นตำรวจโรงพักก็โรงพักเลยต่างดาวมีหน้าที่ออกใบอนุญาตเพราะแรงงานต่างดาวมีปัญหามากผมฟังจากพวกที่อยู่สมาคมไม่ยากฉะนั้นปัญหาตรงนี้นะฮะผมก็ฝากทางทหารเลยว่าถ้าจัดระเบียบแล้วจับตรงนี้มาเลยว่าแยกหน่วยงานให้คือเงินเรายอมเสียไปทำให้เขาก่อนและเรื่องการย้ายแรงงานอย่างนั้นให้ทางเจ้าของแจ้งเลยยาบ้าตอนนี้คือพวกเขมรเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเสพแต่ตอนนี้เริ่มมีคนไทยเอาไปขายตัวคนไทยนี่แหละที่เกิดเรื่องทุกอย่างต่างด้าวอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาเรื่องที่ว่าพี่น้องไปอยู่โรงงานนี้ก็หอบกันไปแต่นายจ้างก็ไม่ได้อยากจะแย่งลูกน้องใครแต่ว่าพวกเขมรนั่นก็ไปตามพี่น้องเรื่องต่างด้าวก็จะไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรก็จะมีแต่คนไทยนะที่เกิดปัญหาลูกเล่ากันที่ไหนครับก็จากที่มีกระแสข่าวลือ
เรื่องที่ทางแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยนะได้กลับประเทศตัวเองไปมีข่าวลือต่างๆนะว่าทหารจะจับกุมแล้วก็จะผลักดันแรงงานต่างชาติกลับประเทศก็ทำให้พื้นที่ของอำเภอแกลงโดยเฉพาะผู้ประกอบการจะเป็นทางโรงงานโรงไม้โรงไม้ยางประมงการเลี้ยงกุ้งแล้วก็อื่นๆแรงงานได้กลับไปประเทศของเขาเองก็ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายกับการประกอบการทางอำเภอร่วมกับทางสภ.ทางตำรวจภูธรแกลงนะครับแล้วก็กับทางหน่วยทหารนะครับวันนี้ก็ทางพันล.6นะครับโดยเรือเอกเชษฐพลก็ได้เข้ามาร่วมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในทุกๆภาคส่วนนะครับได้มาร่วมชี้แจงทำความเข้าใจโดยประการที่หนึ่งก็คือว่าได้แจ้งทราบว่าทางรัฐบาลโดยทางคณะคสช.นะครับคณะรักษาความสงบชาติเนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายอำเภอเนี่ยนะครับไม่ได้มีนโยบายที่จะผลักดันและการจับกลุ่มแรงงานต่างชาติแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาก็เป็นกระแสข่าวลือที่ลือไปนะอันนี้ก็แจ้งให้ผู้การได้ทราบนะในประการที่สองก็คือในการปฏิบัตินะต่อนี้ไปนะก็จะเป็นการปฏิบัติด้วยนิติธรรมนะครับโดยเราจะพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะประกอบสมาชีพได้อย่างเป็นปกติอย่างที่เคยผ่านมานะครับในกรณีที่แรงงานต่างชาตินะได้กลับไปประเทศเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่อาจจะไม่ถูกต้องนะหรือเกรงกลัวการทำผิดนะไม่ได้มีการต่ออายุอะไรต่างๆก็ขอให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ชี้แจงให้กับลูกจ้างต่างชาติได้ฟังว่ายังยินดีที่จะรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานนะในประเทศเราด้วยความยินดีนะเรื่องแรงงานต่างด้าวแล้วจะให้แก้ไขยังไงจะทำยังไงอ๋อตอนนี้มีปัญหามากคือมีข่าวลือเรื่องทหารมากวาดล้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีข่าวลือว่าจะปิดชายแดนวันที่25ซึ่งสืบทราบแล้วว่าน่าจะเป็นข่าวลือจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะหน้าเลยน่าจะให้ทางฝ่ายข้าราชการหรือฝ่ายราชการทหารเนี่ยมาชี้แจงประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผ่านไปทางเจ้าหน้าที่ใดๆก็ได้เพื่ ให้มีความเข้าใจตรงกันครับแล้วเรื่องแรงงานต่างด้าวมีปัญหาเยอะไหมมีขาดแคลนไหมหรือว่าหนีกลับไปไหมก็กลับไปเยอะแล้วเพราะว่าเขาก็กลัวเนี่ยมี2กรณีคือ1ญาติมาชวนกลับ2โทรมาจากทางนู้นว่าพ่อแม่ตามกลับด่วนเลยเพราะว่ามีข่าวว่าทางนี้อาจจะมีความรุนแรงครับแล้วเรื่องผลกระทบต่อการผลิตไม้ยางส่งออกมีผลกระทบมั้ยครับเรื่องแรงงานขาดแรงงานขาดมีผลกระทบแน่นอนครับถ้าส่วนตัวผมก็ปรับลดอัตรากำลังการผลิตลงไป 20%พื้นที่อำเภอแกลงเนี่ยมีผู้ผลิตไม้ยางการส่งออกเนี่ยจำนวนมากครับก็ตอนนี้ของในนามของสมาคมอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคตะวันออกนะฮะก็มีสมาชิกอยู่ในอำเภอแกลงนี่เกือบ60บริษัทครับผมแล้วเรื่องแรงงานต่างด้าวต้องมีผลกระทบก็ค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่ามีข่าวลือโดยเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะก็กระแสข่าวลือค่อนข้างเยอะนะก็ยังจะฝากถึงคณะกรรมการเกี่ยวกับทางด้านแรงงานด้วยนะฮะเรื่องการที่จะทำให้เป็นรูปธรรมนะฮะในการแก้ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาเพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยเหมือนกับไม่ถูกจุดนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับครับ